นี่คือ Star g i c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง1ิบบทเรียนที่สรุปจากคนที่ประสบความสำเร็จกว่า 1,000คนเรื่องราวในคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องราวของบทเรียนในการพาตนเองไปสู่ความสำเร็จนะครับที่ศึกษาจากคนที่ประสบความสำเร็จนะฮะกว่า1,000คนเลยทีเดียวสำหรับคนที่ไปศึกษาโปรไฟล์ของคนที่ประสบความสำเร็จกว่าพันคนเนี่ยนะฮะก็มีชื่อว่าโพลิน่าโมริโนวาโปรไฟล์ของคนที่ประสบความสำเร็จนั้นลน้วนแล้วแต่เป็นคนบุคคลที่สุดยอดในหลากหลายวงการนะฮะ ยกตัวอย่างเช่นอีลอนมาร์กเชอริลแซนเบิร์กเจซีนะฮะหรือแม้กระทั่งซ u เปอร์สตาร์ดาราฮอลลีวูดอาทิเช่นแฮร์ริสันฟอร์ดและอีกมากมายหลายบุคคลและต่อไปนี้ก็คือ11บทเรียนที่พอริน่าได้เรียนรู้จากเหล่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จแบบสุดยอดในวงการของพวกเขาบทเรียนที่1แวดล้อมตนเองด้วยบุคคลที่พวกเขาต้องการจะเป็นเควินดูแรนต์อดีตนักบาสเกตบอล NBA นะและปัจจุบันเนี่ยเขาผันตัวเองไปเป็นนักลงทุนเควินกล่าวว่าบอกเพื่อนสนิทของคุณมาแล้วผมจะบอกให้ว่าอนาคตของคุณจะเป็นเช่นไรเควินเล่าให้ฟังต่อว่า หลังจากที่ทีมบาสเกตบอลของเขาได้แชมป์ NBA เขาเริ่มมีความสนใจกับอาชีพนักลงทุนความสนใจดังกล่าวทำให้เขาเริ่มไปเข้าสังคมกับเหล่านักลงทุนชื่อดังในซีเรค o อนวอลเล์เพื่อเข้าไปเรียนรู้และซึมซับองค์ความรู้เกี่ยวกับนักลงทุนนะฮะเพราะเขามองว่านี่คือวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้เขาผันตัวเองไปเป็นนักลงทุนที่ยอดเยี่ยมได้เควิน <Kevin S 2> เล่าให้ฟังว่านอกเหนือไปจากการเข้าไปคุกคีกับเหล่า สุดดยอดนักลงทุนเหล่านี้นะครับเขาก็เริ่มลุยอ่านหนังสือเกี่ยวกับคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นหนังสืออัตชีวประวัติของเจฟเบซอสสตีฟจ็อบส์นิโคลาเทสลาและคอนเนลเลียสแวนเดบิลบทเรียนที่2พวกเขาเป็นได้มากกว่า1สิ่งครับชาลีนดีคาวาโฮเป็นคุณแม่ลูก5เธอมีความสุขก,กับการเป็นแม่บ้านมากแต่มาวันหนึ่งบิดาของเธอเสียชีวิตและทิ้งมรดก ที่เป็นธุรกิจครอบครัวไว้กับเธอซึ่งเธอต้องตัดสินใจว่าจะมีชีวิตแบบชิลๆด้วยการเป็นแม่บ้านหรือต้องกระโจนเข้าไปบริหารธุรกิจของครอบครัวทั้งๆท,ที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องธุรกิจเลยเพราะเธอเป็นแม่บ้านมาทั้งชีวิตเธอต้องคิดหนักเพราะธุรกิจครอบครัว ที่เธอได้รับมาจากพ่อที่เสียชีวิตก็คือธุรกิจเบียร์ไ e น n เก้นเบียร์อันดับ3ของโลกที่มีพนักงานกว่า73,000คนเธอมีเวลาในการตัดสินใจ10วันว่าจะเอาอย่างไรกับชีวิตเธอตัดสินใจเลือกที่จะบริหารธุรกิจและในปัจจุบันเธอคือหนึในผู้หญิงที่รวยที่สุดในโลก อีบุคคลหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือฮาเทมอีกามาซีฮาเทมเนี่ยกลางวันเขามีอาชีพเป็นคนขายแซนด์วิชนะฮะแต่กลางคืนทำอาชีพเป็นนักอ่านข่าวมีคนมากมายสงสัยว่าทำไมคนขายแซนด์วิชจึงมาทำอาชีพนักข่าวได้ฮาเทมกล่าวว่าการเรียนรู้สามารถทำให้คนคนหนึ่งเป็นอะไรได้มากกว่าหนึ่งอย่างครับบทเรียนที่3เวลาทำอะไรพวกเขาจะลืมทุกสิ่งแต่โฟกัสความสนใจให้กับกระบวนการที่ พาเขาไปสู่ความสําเร็จนักปรา์ที่ชาญฉลาดเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องคือปัใจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญเป็นอันดับหนึ่งนิกซาบานเป็นโค้ชของทีมฟุตบอลอลาบามาเขากล่าวว่านะ,ะเมื่อคนคนหนึ่งตั้งเป้าหมายแล้วสิ่งที่ต้องทําก็คือออกแบบกระบวนการหรือ process ที่จะนําเขาไปสู่การบรรลุเป้าหมายนั้นต่อจากนั้นผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นด้วยการลงมือทำ ผ่านกระบวนการที่ได้ออกแบบไว้ สิ่งที่สำคัญก็คือเขาต้องโฟกัสที่กระบวนการนั้นอย่างต่อเนื่องต้องเรียนรู้ต้องค้นหาจุดอ่อนแล้วปรับปรุงกระบวนการหรือการเล่นของทีมให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลานิล่าว่าการรู้ว่าทำอะไรเป็นสิ่งสำคัญแต่การรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรหรือรู้ Proces s นั้นสำคัญยิ่งกว่าบทเรียนที่4พวกเขาเรียนรู้ว่าสิ่งที่เติมเต็มชีวิตพวกไม่ใช่แค่เงินทองและชื่อเสียงคนส่วนใหญ่ในโลกนี้รู้แล้วแต่ต้องการเป็นคนที่ได้รับ การชื่นชมและประสบความสําเร็จแต่ในความเป็นจริงการเป็นคนที่ประสบความสําเร็จและได้รับการชื่นชมก็าอาจจะไม่ได้ทําให้ชีวิตมีความสุขได้เสมอไปครับคนดังระดับโลกหลายคนยกตัวอย่างเช่นอีลอนมาร์กส์ก็มีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนักกับครอบครัวแรดพิตก็มีปัญหาในเรื่องการติดเหล้าจอร์ดคูนี่ชายหนุ่มที่เซ็กซี่ที่สุดก็ประสบปัญหาเรื่องความเหงาแบบเรือรังโพลิน่ากล่าวว่าชีวิตของพวกเขา ที่สุดแสนจะมั่งคั่งและประสบความสำเร็จแต่ก็ยังรู้สึกไม่มีความสุขกับชีวิตดังนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรเล่าหากชีวิตมีทุกอย่างแต่ขาดซึ่งความสุขอาจจะเป็นไปได้ว่าการประสบความสำเร็จแบบสุดๆบางทีมันก็ต้องแลกมาด้วยบางสิ่งเสมอบทเรียนที่5การใช้ชีวิตแบบขาดสติจะนำมาซึ่งความเสียหายให้กับชีวิตคนเราส่วนใหญ่มักจะขาดการตระหนักรู้หรือแม้กระทั่งพยายามที่จะไม่ตระหนักรู้ว่าตนเองมีชีวิตเพื่ออะไร จนกระทั่งวันหนึ่งการไม่ตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ตนเองกําลังกระทําอยู่นั้นนํามาซึ่งความเสียหายหรือเรื่องร้ายแรงในชีวิตบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จแบบสุดๆในอาชีพหรือได้วงการของตนเองไม่ว่าจะเป็นอเลนเอลเวสันนักบาสเกตบอล NBA หรือว่า JC ซี e อเมริกันแรปเปอร์ที่ต้องประสบกับปัญหาการหย่าร้าง เนื่องจากการใช้ชีวิตที่ขาดการตระหนักรู้กับการให้ความสําคัญกับสิ่งสําคัญในชีวิตเช่นครอบครัวทําให้พวกเขาถึงแม้จะประสบความสําเร็จแบบสุดๆแต่ก็สูญเสียสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตไปบทเรียนที่6ความซื่อสัตย์ต่อตอนเองในวงการสตาร์ทอัพเนี่ยคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักประเด็นอื้อฉาวของเท r ร a n านอสและซีสาวอลิซาเบธ หนึ่งในบทเรียนสำคัญของวงการสตาร์ทอัพล่าสุดโดยในปี2002นะครับเทร์นอสเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่มีเป้าหมายเพื่อปฏิวัติว,ตวงการแพทย์ได้ถูกก่อตั้งขึ้นพร้อมกับความโดดเด่นของไอเดียในการสร้างอุปกรณ์เก็บเลือดโดยเจาะผ่านปลายนิ้วที่สามารถนำไปตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆได้อย่างแม่นยาไม่ไว่าจะเป็นมะเร็งนะฮะหลอดเลือดคอเลสเตอรอลและโรคอื่นๆอีกกว่า200ชนิดอุปกรณ์นี้มีชื่อว่าเอ i ิสันและจากการระดมทุน ทำให้อลิสเบธโฮมส์เจ้าของสตาร์ทอัพเทรานอสกลายเป็นมหาเศรษฐีหญิงที่มีอายุน้อยที่สุดในโลกกับมูลค่าบริษัทที่สูงถึง9,000ล้านภายในไม่กี่ปีแต่ต่อมาอลิสเบธโฮมส์ถูกตัดสินจำคุกมากกว่า11ปีหลังศาลพิจ,จนารณาว่ามีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดในการช่อโกงโดยมีข้อกล่าวหาว่าเธอจงใจโกหกเกี่ยวกับเทคโนโลยีของตนที่สามารถรู้ผลวินิจฉัย ไดจากการตรวจเลือดเพียงไม่กี่หยดซึ่งเธอยืนการปฏิเสธต,ต่อสารอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าไม่ซื่อสัตย์กับตนเองการประสบความสําเร็จที่เกิดขึ้นอาจจะล่มสลายลงในพริบตาบทเรียนที่7บทเรียนจากความเจ็บปวดนำสู่ความสำเร็จเรย์ดาริโอนักลงทุนชื่อกล้องโลกมีสุดยอดสมการที่เขาใช้เป็นพื้นฐานในการทำงานของเขาสมการนี้ก็คือ เพบวกร l e c คชันมีค่าเท่ากับ p r o g r e s s หรือความเจ็บปวดบวกการสะท้อนมีค่าเท่ากับความก้าวหน้าความหมายของสมการนี้ก็คือการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือจากความเจ็บปวดที่ได้รับจากสถานการณ์ของปัญหาหนึ่งหก็คือการค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิด อะไรคือจุดแข็งและอะไรคือจุดอ่อนสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การปรับปรุงและสร้างความก้าวหน้าให้กับสิ่งที่ทำอยู่นั่นเองบทเรียนที่8ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อาจมาจากความโคตรล้มเหลวครั้งหนึ่งนักการเงินชั้นยอดของโลกหลายคนเช่นคาร์ไอคารและสเตเฟนฟรายแมนแต่มีโอกาสเล่นมักลุกกับสุดยอดเซียนหมักลุกชาวรัสเซียที่มีชื่อว่าเลฟอัลเบิ ในการเล่นครั้งนั้นเหล่านักการเงินได้เรียนรู้บทเรียนหินหินที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าอึดอัดใจสุดๆรู้สึกถึงการถูกคุกคามในเกมการเล่นรู้สึกถึงความหวันเสียที่อาจจะต้องเผชิญหน้ากับการพ่ายแพ้การที่นัากการเงินต้องเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าวจะทำให้เขาเติบโตจะทำให้เขาเก่งในการเล่นเกมหมากรุกซึ่งการเล่นเกมหมากรุกก็ไม่ต่างจากการใช้ชีวิตที่จะต้องเรียนรู้จากการพ่ายแพ้จากความรู้สึกรบๆ ที่ดาหน้าเข้ามาในชีวิตอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราวของสุดยอดนักอเมริกันฟุตบอลที่มีนามว่าไรอันลีฟในระหว่างที่ไรอันลีฟเป็นนักอเมริกันฟุตบอลมืออาชีพเนี่ยเขาสนใจอยู่แค่3มสิ่งนั่นคือเงินอำนาจและตัวเขาเองสิ่งนี้ทำให้เขาถูกปลดออกจากหลายๆทีมที่เขาไปเล่นให้ สิ่งนี้ทําให้เขาเจ็บปวดกับชีวิตทําให้เขามีพฤติกรรมเลวร้ายเช่นพยายามฆ่าตัวตายและมีพฤติกรรมลักขโมยในที่สุดเขาถูกจับและถูกจําคุกเป็นเวลาเกือบ3ปีในระหว่างติดคุกเพื่อนร่วมห้องขังเดียวกันแนะนําให้เขาไปห้องสมุดของเรือนจําและสอนให้เขาเรียนรู้จากการอ่านณนะวินาทีนั้นการกระทําของเพื่อนร่วมห้องขังทําให้เขารับรู้พลังของการทําอะไรเพื่อคนอื่น ซึ่งมีพลังที่ยิ่งใหญ่การตระหนักรู้ในสิ่งเหล่านี้สร้างบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของเขาชีวิตคนเราเนี่ยอาจจะผิดพลาด1ครั้ง2ครั้งหรือเป็น10บครั้งก็เป็นได้แต่ความผิดพลาดนั้นมันจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก แล้วมันจะหยุดก็ต่อเมื่อความผิดพลาดนั้นถูกเปลี่ยนเป็นบทเรียนและใช้บทเรียนนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นจงเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นบทเรียนบทเรียนที่9ความจริงที่เกิดขึ้นก็คือภาพที่อยู่ในหัวผู้คนส่วนใหญ่มักจะไม่เข้าใจบทเรียนสําคัญของชีวิตถ้าหากไม่ได้เผชิญหน้ากับมันจริงๆเชอริลแซนเบิร์กผู้บริหารระดับสูงในตําแหน่ง chief operating officer ของ Meta หรือ Facebook ต้องผเผชิญกับการสูญเสียสามีอันเป็นที่รักอย่างปัจจุบันทันด่วนหลังการเสียชีวิตของสามีเธอได้ส่งข้อความไปหามาร์คไซกเบิร์กว่าด่วนช่วยโทรหาฉันหน่อยแต่มาร์คคิดว่าเป็นเรื่องงานก็เลยยังไม่ตอบกลับเพราะเชอริลอยู่ในช่วงวันหยุดพักผ่อนประเด็นก็คือภาพของคำว่าเออร์เนในความหมายของเชอริล กับมาร์กนั้นแตกต่างกันก็คือความจริงที่เกิดขึ้นในหัวเราเนี่ยมันก็คือภาพที่อยู่ในหัวเรานั่นเองชีวิตคนเราจะเป็นอย่างไรจะมีพฤติกรรมและมีผลลัพธ์ในชีวิตจะเป็นเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับภาพในหัวของคนคนนั้นว่าเป็นเช่นไรบทเรียนที่10ชีวิตของเราเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเรื่องส่วนตัวของเราควรจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเราไม่จําเป็นต้องบอกให้ใครรู้หากว่าเราไม่อยากบอกแฮริสัน ford ซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดปกติจะไม่ค่อยให้สัมภาษณ์กับสื่อบ่อยนักแต่หากให้สัมภาษณ์เขาก็มักจะพูดเรื่องราวเก่าๆของเขาที่เขาเคยให้สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้และทุกครั้งที่เขาให้สัมภาษณ์เขาจะแสดงออกมาซึ่งความรู้สึกอึดอัดการอึดอัดนั้นไม่ได้เกิดจากการกังวลว่าคนฟังจะคิดกับเขาอย่างไรแต่เขารู้สึกว่าทำไมเราต้องมาเล่าเรื่องของเราให้คนอื่นฟังด้วยมันไม่ใช่ทุละของคนอื่นที่จะต้องมารู้เรื่องของเราเลยถ้าอยากจะเล่า ก็ให้คนอื่นเล่าโดยเล่าจากสิ่งที่เขาทําและผลลัพธ์ที่ปรากฏออกมาจนคนเอาไปเล่าขานเอาไปพูดปากต่อปากน่าจะดีกว่าประเด็นก็คือความสําเร็จของเราควรจะให้บุคคลที่3เป็นคนพูดน่าจะดีกว่าการพูดด้วยตัวเองมันคล้ายๆกับการอวยตนเองและบทเรียนที่11การมอบสิ่งดีๆกับสู่สังคมคนที่ประสบความสําเร็จเมื่อประสบความสําเร็จแล้วเขาจะตอบแทนบางสิ่งคืนสู่สังคมยกตัวอย่างเช่นรีบอนเจมส์ นักบาสเกตบอล NBA และภรรยาของเขา มักจะร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับเด็กดักเรียนที่มีฐานะยากจนในชุมชนของเด็กเหล่านั้นมาร์กซากเบิร์กและภรรยาของเขาทิสซลาชานมีมูลนิธิการกุศลระดับโลกแฮมดิอูลูคายาซีอีโอข,ของคาบานิผู้ผลิตอาหารธรรมชาติก็ให้งานแก่ผู้อุปยพและผู้รีภัยโพลิน่าเราให้ฟังว่าเธอเกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่เธอยังนึกถึงคุณครูนึกถึงผู้ใหญ่บางคนที่ให้สิ่งหนึ่งกับเธอ ซึ่งสิ่งนี้เงินซื้อไม่ได้นั่นคือความหวังและการให้บางสิ่งตอบแทนต่อสังคมและผู้อื่นเป็นสิ่งหนึ่งที่คนที่ประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ทุกคนทํากันเอาละครับผมคิดว่าคลิปนี้ไม่มากก็น้อยน่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมขอสรุป 11. บทเรียนอีกครั้งหนึ่งบทเรียนที่1แวดล้อมตนเองด้วยบุคคลที่พวกเขาต้องการจะเป็นบทเรียนที่2พวกเขาเป็นได้มากกว่า1สิ่งบทเรียนที่3เวลาทําอะไรพวกเขาจะลืมทุกสิ่งแต่โฟกัสความสนใจให้กับกระบวนการที่พาเขาไปสู่ความสําเร็จบทเรียนที่4พวกเขาเรียนรู้ว่าสิ่งที่เติมเต็มชีวิตไม่ใช่แค่เงินทองและชื่อเสียงบทเรียนที่5การใช้ชีวิตแบบขาดสติจะนําความเสียหายมาสู่ชีวิตบทเรียนที่6 ความซื่อสัตย์ต่อตอนเองบทเรียนที่7บทเรียนจากความเจ็บปวดนำสู่ความสำเร็จบทเรียนที่8ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อาจมาจากความโคตรล้มเหลวบทเรียนที่9ความจริงที่เกิดขึ้นก็คือภาพที่อยู่ในหัวบทเรียนที่10ชีวิตของเราเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นและบทเรียนที่11การมอบสิ่งดีๆกลับสู่สังคมเอาละครับผมคิดว่าคลิปนี้ไม่มากก็น้อยน่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่อง Star g i c m a n ด้วยนะครับและขอให้ท่านมีความสุขและมั่งคั่งรวยๆเฮงๆนะครับนี่คือ s t r a t e g i c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง